หลังจากที่ผมดูคลิปของคิวเต้โอป้าไปผมก็เห็นแล้วว่าโอ้โหหอยเม่นที่ไทยเราสามารถซื้อได้ในราคาต้องเกือบ 50,000 บาทเลยเหรอครับครึ่งแสนกินแล้วห่อได้อันนี้ผมก็บอกโอ้โหสุดยอดแต่ในนิวซีแลนด์นั้นผมไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าหอยเม่นนั้นมีเยอะมากมาก Look at that. Oh my god, it's gorgeous. Look at that. Time to eat some of that kiwi kina. Here we go. หอยเม่นนะครับแค่เอ่ยชื่อสายซูชิหลายคนก็น้ำลายไหลแล้วนะครับตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ผมได้สังเกตเลยว่าในประเทศไทยเทรนด์ของการกินหอยเม่นนั้นกำลังเติบโตอย่างมหาศาลนะครับแล้วทำไมนิวซีแลนด์ถึงได้มีหอยเม่นเยอะครับคำตอบก็คือปลากระพงแดงนั่นเองครับปลากระพงแดงนั้นเป็นปลาที่ชอบกินหอยเม่นเป็นหลักเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าคนนิวซีแลนด์นั้นก็ชอบกินปลากระพงเหมือนกันเลยเนื่องจากการที่ปลากระพงจำนวนลดน้อยลงนั้นหอยเม่นก็เพิ่มปริมาณอย่างมหาศาลจนกลายเป็นเกือบเป็นเอเลี่ยนสปีซีส์เลยนะครับเลยวันนั้นนะครับผมก็อยู่บนเรือของชาโร่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาด้วยนั่นก็ชื่อเจคเจคนะครับก็เป็นคนนิวซีแลนด์แต่มีเชื้อมาโอรีและครอบครัวเขานั้นชอบกินหอยเม่นมากๆวันนั้นนะครับเขาก็เอาชุดดำน้ำของเขามาด้วยเพื่อดำหาหอยเม่นนั่นเองระหว่างที่เขาลงไปนั้นผมก็ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับโกโปก้าตัวนี้นะครับผมก็ได้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้ววันแรกที่ใช้เลยทำตกจอแตกพอเอาลงน้ำแล้วก็ถึงความลึกระดับหนึ่งปุ๊บความดันในน้ำก็ทำให้จอผมแตกครับก็เลยลาก่อนจากโกโปรลาก่อนหอยเม่นที่นี่แต่ละตัวใหญ่มากใหญ่เท่าส้มโอเล็กๆเลยหอยเม่นนั้นจะมีไข่แบ่งทั้งหมดเป็น5ลิ้นนะครับก็คือเขาจะเรียกเป็นลิ้นเพราะพอเราแกะออกมาเนี่ยหน้าตามันก็จะเหมือนลิ้นSo what parts do you eat and don't you eat? Well, I don't really like any of it. Oh wow! Look how big that is. My dad's gonna cream his dax. He's gonna fucking kill himself. Wow! Such images.Mate, that'll cost you $100 those three in Japan. Oh yeah, easily. Easily. For free. With Jacob. this goes for sort of any Māori person in general. But I find that the way to a Māori woman's heart is right here in front of you. Look at that. And their family's heart, and their friend's heart, and any Māori's heart in general.But not you. Not me. Oh man, how can you not love this? Look at that. Very easy. How can you not? Look at that. Oh my god, it's gorgeous. Look at that. Time to eat some of that kiwi kina. Right with Kapiti Island behind us too. I mean, come on. This doesn't get more scenic than this. Why don't you look that? Oh, the cream it leaves behind. Here we go. รสชาติของหอยเม่นที่นี่สุดยอดมากๆโอ้โหคือมันรสชาติหวานเค็มมันนะครับแล้วมันจะมีรสชาติคล้ายๆกับตับนิดนึงนะครับก็คือพอเรากัดเข้าไปมันจะเละๆหวานๆเค็มๆมันๆแต่มันไม่มีความคาวรสชาติอร่อยมากๆแต่บอกได้ถ้าให้เปรียบเทียบกับอุนิชั้นน้ำที่ญี่ปุ่นนะครับมันก็อาจจะไม่มันเท่ามันจะมีความน้ำๆเละกว่านิดนึงแต่รสชาตินั้นไม่แพ้กันเลยครับโอ้แล้วการที่ได้กินหอยเม่นเป็นชิ้นโตๆอย่างนี้ครั้งแรกนะครับมันทำให้ผมรู้สึกสุดยอดจริงๆเพราะว่าส่วนมากเราก็กินแค่คำเล็กๆหรือมันก็ใส่บนข้าวปั้นนิดเดียวแต่กินทั้งชิ้นทั้งลิ้นอย่างนี้นะครับทั้งลิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ทีละ3ชิ้นโอ้นี่แหละครับสวรรค์ของบางกอกฮุกเกอร์การที่ได้รับประทานอะไรอร่อยๆอย่างนี้เราได้ช่วยธรรมชาติด้วย แต่คำถามตอนนี้คือเราสามารถเอามาทำซูชิได้ไหมเดี๋ยวลองตามไปดูครับ
อันนี้เป็นคำแนะนำจากเจ๊ก็คือเอาหอยเม่นนั้นไปแช่น้ำจืดค้างคืนแล้วมันจะมีรสชาติหวานตอนเราแกะมันนะครับลองสังเกตดูสิครับพอเราแช่น้ำจืดค้างคืนเนี่ยแล้วเอาขึ้นมาหนามันเนี่ยได้เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเลยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะหอยเม่นได้นะครับบอกได้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมลองแกะครับแต่เทคนิคที่ผมเจอนั้นก็คือใช้ช้อน2อันนะครับคือเอาช้อน2ตัวนี้มาประกบกันแล้วก็เสียบเข้าไปในปากมันนะครับพอเราเสียบเข้าไปก็เราเสียบจนกว่ามันจะมีเสียงให้มันแตกก๊อกอย่างงี้แล้วพอมันแตกนั้นเราก็ใช้ช้อนบีบมันให้อ้าออกมานั่นเองนะฮะเราสามารถเอาช้อนไปคว้านไข่ออกมาได้ไข่หอยเม่นนะครับดูสังเกตนะครับก็จะมีทั้งสาหร่ายที่มันกินเข้าไปรวมถึงเครื่องในมันด้วยแล้วเครื่องในมันก็จะเป็นพวกสีดำๆพวกนี้แหละครับเราก็ต้องใช้ตะเกียบหรือไม่ก็ตัวหนีบนะครับหยิบมันออกมาทีละชิ้นจากนั้นก็เอามันไปแช่น้ำเย็นพอสะอาดแล้วเราก็จะเอาข้าวซูชิที่เราหุงแล้วมาปรุงกับเครื่องซูชินะครับคนเข้าไปให้ทั่วรอให้มันเย็นจากนั้นเอาสาหร่ายหั่นเป็น1ส่วน4แล้วเอามาห่อข้าวปั้นเอาน้ำใส่ที่ปลายสาหร่ายเพื่อปิดมันไว้แล้วก็เอาอูนิมาวางไว้บนข้าวปั้นทำต่อไปเรื่อยๆต่อจากนี้นะครับพวกเราก็มาดูช็อตเซ็กซี่ซูชิบาร์กับฮุกเกอร์กันดีกว่าซูชิที่เรามีวันนี้ก็มีตั้งแต่ซูชินิกิริปลาคาฮาวายซูชินิกิริปลาบลูคอร์ดทาทากิปลาคาวายดาวเด่นของวันนี้ที่เราต้องรับประทานนั้นก็มีนิกิริอูนินั่นเองแล้วรสชาติมันล่ะจะเป็นยังไงมั่งไม่อร่อยครับผมว่าผมทำพลาดตอนที่เอาหอยเม่นไปแช่น้ำจืดค้างคืนเพราะว่าเจคก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าเราควรจะแช่นานแค่ไหนแล้วตัวเขาเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบกินหอยเม่นด้วยเลยเราไปเอาความคิดเห็นจากเขามาทำไมนะครับปัญหาคือผมไม่รู้ว่าต้องแช่นานแค่ไหนแล้วหลังจากที่เราแช่ไปนานเกินไปนั้นพอเราแกะหอยเม่นออกมามันก็มีกลิ่นก๊าซมีเทนนั่นเองนะครับแล้วใครที่รู้นะครับก๊าซมีเทนก็เป็นก๊าซเดียวกับตดเรานั่นเองนะครับเลยทุกคำที่ผมทานของซูชิหอยเม่นอันนี้แม่งรสชาติเหมือนตดว่ะ เสียเวลาไปตั้งนานสงสัยคราวหน้าเราก็ต้องหาโอกาสทำซูชิหอยเม่นกันอีกทีนะครับคราวนี้เราก็จบกันแค่นี้ส่วนใครมาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อขยายครอบครัวรักตกปลาของพวกเรานะครับส่วนวันนี้ผมออสบัคฮุกเกอร์ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแจมกันวันนี้ไว้เจอกันคราวหน้านะสวัสดีครับ Thanks for time for me to go in like I died deepLike I'm last week night with the flow here Johnny boy my peeps I'm an infotainment state My brain ain't contained Shit keeps spilling out I'm belligerent insane My drink don't stay in place That shit's in my mouth I'm just two girls one cup in it Keep it hipster like succulents My main bitch be a succubus Swear I'm better than younger me But I'm still just a